ซนทีวีสวัสดีค่ะซินเจียยู่อี่ซินนี้หัวใช้ขอให้แฟนๆคนไทยนะคะซึ่งเป็นเชื้อสายจีนรวมถึงคนไทยทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีค่ะประเดิมช่วงแรกกับแซสตรีทวันนี้กุรยุทธ์และหนุ่มแอมเขาก็มีวิธีการดูแลรักษาไฟหน้ารถยนต์มาฝากกันจะเป็นยังไงนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วฮะซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu นะครับพี่ยุทธอันนี้หลายคนนะครับที่ถามเข้ามาเลยแล้วก็ฝากถามด้วยพี่เห็นบอกว่าไฟหน้าเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยถ้ารถใหม่เนี่ยโอเคยังใสปกติอยู่แต่รถเก่าๆแล้วเนี่ยหลายๆคันเนี่ยเริ่มเป็นโครมแบบเหลืองมีวิธีแก้ไหมพี่หรือว่าแก้ได้ไหมให้ใสเหมือนเดิมยังไงดีฮะใจจริงอยากเรียนผู้ชมกันนะครับว่าไฟหน้าที่หมุนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุการใช้งานอ๋อไม่ค่ะไม่เกี่ยวใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าเราเอารถไปใช้งานแบบใดถ้าน้องแอมขับรถตอนเช้าแล้วถึงที่ทำงานแต่เช้าตอนเย็นขับอีกครั้งหนึ่งกลับบ้านโอกาสที่ไฟหน้าจะเปลี่ยนสภาพนั้นค่อนข้างช้ามากในขณะเดียวกันถ้าน้องแอมขับรถทั้งวันตากแดดตากฝนจอดก็ตากแดดตากฝนครับผมอาการต่างๆจะเกิดขึ้นเร็วมากซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเข้าใจว่าไฟหน้าที่หม่นหมองเนี่ยมาจากด้านในครับผมแต่แท้จริงแล้วคือด้านนอกเนื่องจากว่าพื้นผิวนั้นทนต่อแสงแดดแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบนั้นมานานแล้วก็เป็นตัวเร่งที่ทำให้สภาพของโคมไฟหน้าเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้งจะเห็นว่ามีการทำความสะอาดในส่วนของกระจกไฟหน้าบางท่านก็เปลี่ยนบางท่านบอกว่าเอ๊ะเอาถอดไปขัดได้ไหมก็ทำได้แนะนำอีกเหมือนกันว่าดูคลิปวิดีโอใช้กระดาษทรายเบอร์เท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเบอร์จนเป็นเบอร์ที่แบบเบาบางสุดแทบจะเรียกว่าไม่มีผิวสัมผัสที่หยาบเช็คให้ดีนะต้องเอาเบอร์ละเอียดจริงๆนะฮะการที่เราทำเองแล้วก็วัดดวงไปด้วยก็ต้องเช็คดูว่าเหมาะสมไหมหรือถ้าเราจะไปจ้างคนที่เชี่ยวชาญทำแล้วก็ค่าจ่ายขนาดนี้คุ้มค่าไหมคิดหลายด้านครับก็คือของใหม่เท่าไหร่แล้วถ้าเราทำเองเท่าไหร่ไปจ้างเขาทำเท่าไหร่แล้วผลที่ได้กลับมานั้นใกล้เคียงไหมนะครับโคมไฟหน้าหม่นไม่ได้ทำให้ไฟหน้าไม่สว่างเท่าไหร่นักความสว่างหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวหลอดไฟโคมไฟก็คือด้านในท่านที่ใช้หลอดแบบที่ผ่านมานานมากแล้วหลายสิบปีแล้วนั่นคือหลอดที่เรียกว่าเป็นหลอดแบบฮาโลเจนหลอดฮาโลเจนนั้นก็คือใช้กระแสไฟเข้าไปสร้างความร้อนให้กับไส้หลอดและถ้าข้ามเทคโนโลยีมาครับอีกขั้นหนึ่งก็คือซีนอนมีการติดตั้งในส่วนของบาลาดแล้วก็ใช้หลอดที่เป็นก๊าซซีนอนบาลาดตัวนี้คือเปลี่ยนจากโวลต์ไปเป็นวัตต์แล้วก็สร้างกระแสให้หลอดเกิดความสว่างเพราะฉะนั้นถ้ารถท่านใช้แบบซีนอนอยู่อาจจะใช้แล้วดับก็ต้องไปดู2ส่วนนี้และสุดท้ายท้ายสุดครับก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า LED อย่างเช่นรถรุ่นใหม่ครับที่ท่านสตาร์ทติดไฟส่องสว่างเวลากลางวันติดไฟหน้าไฟดันหมอกไฟเลี้ยวติดไฟท้ายติดนั่นคือหลอดแบบ LED แล้วจะกินกระแสไฟน้อยใช้งานได้ทนทานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถูกนะครับทั้งหมดที่ว่ามันนั่นคือก็กลับมาที่เดิมว่าถ้าท่านอยากจะทำความสะอาดโคมไฟนั้น3ทางเลือกครับเบิกใหม่แพงไหมถ้าเราไปฝากทางร้านค้าปรับสภาพให้เท่าไหร่คุ้มค่าไหมครับหรือถ้าท่านอยากจะ DIY ทำเองคุ้มค่าไหมคือไม่ต้องเบิกทั้งโคมเอาแค่ตรงไอ้ตัวโคมไฟอย่างเดียวใช่ไหมกระจกไฟหน้าครับกระจกอย่างเดียวใช่ครับให้ท่านเลือกดูว่าท่านชอบแบบใดนะครับเหมาะสมที่สุดโอเคเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับผมอ้าววันนี้หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะครับในช่วงของซัสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ